สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมานำเต็นท์แนะนำเต็นท์อีกูของสนามเดินป่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2020นะครับอันดับแรกเราก็จะมาดูว่าสินค้าภายในมีอะไรบ้างนะครับเชิญชมครับตัวนี้ก็จะมีตัวเต็นท์นะครับ1ชิ้นแล้วข้างในนี้จะมีคู่มือบอกนะครับวิธีการกางแบบคร่าวๆนะฮะมีรายละเอียดบอกมีเสาบอกข้างในก็จะมีตัวเต็นท์1พื้นนะฮะผ้าไฟชิด1ผืนนะครับเป็นผืนเต็มชุดเชือกกับสมอบกนะครับอยู่ในนี้เชือกก็เส้นยาวพอสมควรนะครับสมอบกตัวใหญ่นะครับตัวนี้หนานะครับจำนวนหลายตัวเชือกก็จะมีอยู่2เส้นนะครับเสานะครับเสานี้ก็จะมีหลายตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะอธิบายแต่ละตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเสาไฟชีทนะครับจะมีจุกเดือยเหล็กนะครับ1เส้นนะครับเสาตัวโครงเต็นท์1เส้นจะมีตัวมาร์คสีแดงๆไว้เสาขาเต็นท์นะครับมีอยู่4เส้นนะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีประกอบอีกทีนึงนะมีประมาณนี้นะครับอุปกรณ์ในตัวเต็นท์อ่ะครับจากนั้นแล้วก็กางตัวเต็นท์ออกนะครับหาพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับในการกางเต็นท์นี่ครับที่ออกนะครับตัวนี้จะเป็นสีเขียวมันก็จะคืนๆกันกับตัวครับที่ผมผ้าใบสีของเดินป่านะครับอันดับแรกเราก็แกะตัวเสาตัวคงตัวเต็นท์ไว้ก่อนนะครับมี1เส้นนะครับจะยาวสุดนะครับจากนั้นนะครับเรามาใส่ตรงนี้นะครับมันจะมีหัวกะโหลก3ทางจะมีมาร์คสีแดงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปก่อนมาร์คสีแดงกับสีแดงนะครับเนี่ยมันจะมีมาร์คไว้ให้แล้วก็จากนั้นก็มาใส่เสาตัวด้านข้างของเต็นท์จะมี4เส้นนะครับ1 2 3 4ฝั่งละ2นะครับวางก่อนก็ได้เห็นนะครับวิธีการใส่ก็ง่ายๆครับหัวกะโหลกเหมือนกันครับประกอบเสียบหัวกะโหลกแล้วก็เสียบด้วยเหล็กครับข้างล่างนะฮะทำเหมือนกันนะครับด้านข้างนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเริ่มเป็นรูปเป็นร่างนะครับปึ๊บแล้วก็เสียบด้วยเหล็กนะฮะแล้วก็ตะขอเกี่ยวไว้ทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งนี้ด้วยครับก็เสียบหัวกะโหลก3ทางเสียบด้วยเหล็กนะครับปังตัวนี้จะนอน 1-2 คนนะครับ2คนก็จะเบียดๆหน่อยนะครับนะฮะแล้วก็ใส่ตะขอเกี่ยวที่มีมาให้นะครับทุกจุดพอเราใส่เป็นโครงแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีเสาคานบน1เส้นนะครับแล้วก็เสาค้ำข้าง4เส้นนะครับมันจะเหมือนกันจากนั้นก็ใส่เสาไฟชีทนะครับซึ่งเสาไฟชีทเนี่ยจะเป็นจุกเหล็กอย่างนี้นะครับแนะนำนะครับควรเอาไว้ด้านล่างครับด้านล่างของเสาตัวคานนะครับเผื่อเวลาใส่ปุ๊บมันจะดันโครงกันไว้นะครับมันจะดันโครงกันไว้ประตูนี้ก็เป็นประตูใบโพนะครับพี่ประตูนี้จะเป็นมุ้งครึ่งหนึ่งนะครับสังเกตง่ายๆนะครับมุ้งครึ่งหนึ่งแล้วก็ตัวเต็นท์ครึ่งหนึ่งนะครับถ้าไว้อย่างนี้ก็สามารถนั่งวิปัสสนานั่งทำสมาธิได้จากนั้นก็คุมผ้าไฟชีทนะครับข้อเสียของเต็นท์รุ่นนี้นะครับก็คือมีข้อเดียวเลยครับร้อนแน่นอนเลยครับเพราะว่าตัวมันเล็กแล้วก็ผ้าคุมทั้งหมดนะครับแต่ว่าน้ำหนักเบาทุกอย่างย่อมมีข้อดีและข้อเสียนะครับจากนั้นก็คุมผ้าดูลายโลโก้นะครับด้านหน้าขอเกี่ยว
ทั้ง4มุมนะฮะทรงมันอาจจะไม่สวยนะครับตอนนี้ถ้าไปปักพื้นดินเนี่ยจะสวยมากเลยนะครับอลังการงานสร้างนะครับเข้าออกได้2ฝั่งตรงนี้ก็ดึงเชือกนะฮะดึงเชือกดึงเชือกปักสมอบอกไว้เพื่อให้ลมมันเข้าตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะครับประตู2ด้านก็ปักดึงออกมานิดนึงนะฮะเพื่อให้ลมมันเข้านะครับแล้วก็เปิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้ง่ายๆครับตัวนี้กางเต็นท์อีกูง่ายกว่าที่คิดนะครับยังไงก็ลองไปใช้ดูนะครับผมแล้วแต่บุคคลนะครับว่าจะกางแบบไหนก่อนหรือยังหลังขอบคุณครับ